ส่วนปมหัวหน้าใจดำที่ไม่ให้ลูกน้องลางานไปดูใจแม่ที่ใกล้จะเสียชีวิตล่าสุดนะครับมีรายงานว่าพี่กบหัวหน้าใจดำยังล่องหนครับยังไม่โผล่ไปงานศพหรือว่ายังไม่ได้โทรไปขอโทษน้องพลอยเลยครับหลังกลายเป็นข่าวใหญ่นะครับเพียงแค่คำเดียวประโยคเดียวที่พิมพ์ลงในไลน์ว่าเสร็จงานศพแม่ให้มาเขียนใบลาออกเป็นพี่กบนะครับที่แชทคุยกับน้องพลอยหรือว่านางสาวกชกรพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ชาวเน็ตจำนวนมากก็อยากจะรู้นะครับว่าพี่กบจะขอโทษน้องพลอยหรือว่าสังคมหรือไม่อย่างไรแล้วจะไปร่วมงานศพแม่น้องพลอยไหมเพราะว่าใกล้จะถึงวันชาปนกิจศพแม่ของน้องพลอยวันที่20สิงหาคมนี้แล้วจากการสอบถามนางสาวธนัทพรพี่สาวของน้องพลอยทราบว่าตั้งแต่แม่เสียชีวิตยังไม่ได้เห็นหน้าพี่กบมีเพียงหัวหน้าของพี่กบอีกทีที่เดินทางมาร่วมงานศพแม่และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแม้แต่เสียงโทรศัพท์ของพี่กบที่โทรมาขอโทษหาน้องสาวเลยสำหรับศพของแม่น้องพลอยนะครับจะทำการชาปนกิจในช่วงบ่ายของวันที่20สิงหาคมนี้ครับ